็หมายถึงเรื่องการเลือกนายกใช่ไหมการบริหารงานของการบริหารงานของ8พรรคร่วมรัฐบาลก็เริ่มต้นด้วยการจะเลือกนายกซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าครับการสัปดาห์จะเป็นวันพุธรวมพฤหัสครับส่วนอันนี้ก็ผมต้องรอที่ทางสภาจะส่งไปให้สารรัฐนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความกับทูลโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นประธานสภาเมื่อเป็นประธานสภาแล้วผมก็คงจะได้นัดหมายการประชุมของรัฐสภาครับครับหลักการของการเสนอเป็นวันพุธหรือพฤหัสหน้าครับครับพุธหรือพฤหัสหน้านะครับอาจารย์ครับเพราะว่า มาต้องแจ้งการประชุมรัฐสภาต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย5วันครับครับซึ่งจะใช้ช่วงเวลาที่ไวที่สุดครับครับเพราะว่ากำหนดการเขาบอกว่าเมื่อมีการโหวตก้าวประธานสภาลงมาแล้วเนื่องจากสมัยนี้เป็นเนื่องจากขนาดเป็นสมัยประชุมต้องดำเนินการประชุมต่อไปภายใน10วันครับทั้ง8พรรคที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการเสนอชื่อรายชื่อนายกปีซึ่งมีอยู่ในที่เราเสนอไปกกตที่พรรคต่างๆเสนอไปกกตแล้วก็ในจำนวนนั้นก็มีคุณพิธาอยู่ด้วยพรรคเราก็ตกลง8พรรคนะตกลงก็จะเสนอชื่อคุณพิธาครับก้าวไปโหวตในรัฐสภาครับคงต้องมากกว่า1ครั้งนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดว่าครั้งเดียวจบการที่ไม่กำหนดครั้งเดียวจบนะครับทางพรรคร่วมรัฐบาลก็จับพวกคงต้องประชุมกันก็ดูว่าที่ไม่ผ่านในรอบแรกนั้นสาเหตุมาจากไหนครับครับขาดไปกี่คะแนนที่จะได้ครบ376ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่จะวิเคราะห์กันต่อไปแล้วก็ควรจะให้มีการดำเนินการเลือกนายกอีกอย่างน้อยก็อีกครั้งนะหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผลของการเลือกตั้งนายกในรัฐสภาว่ามันได้376อย่างถ้ามันไม่ได้จะทำยังไงที่เป็นโอกาสที่จะได้376ครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ